เสร็จแล้วครับมาแต่อ650นะฮะนี่การผ่าแล้วก็ผมจะปัดเงาดูกลืนๆนะครับไปให้แล้วก็ทางปลายนะครับจะไม่มีรอยเชื่อมนะผมจะทำแบบไม่มีรอยเชื่อมจะได้ดูเป็นเหมือนท่อเดิมๆนะครับเวลาเข้าด่านอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เชื่อมนะครับไม่ใช่บูทเชื่อมไม่มีแนวเชื่อมนะครับดูเนียนๆครับ